แม่สิบเรียนกันประมาณใกล้ๆ13 คาบนะโอ้โหมีงานทุกคาบเลยเนาะสวัสดีครับม.4/5ทุกคนที่มากันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้งานสุดท้ายของครึ่งเทอมแรกแล้วนะครับ A12 ครับกับเรื่อง Article Ander หรือ A Ander นะครับบวกกับ No Article ด้วยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอามาทำให้มันยากขึ้นนะใส่กฎเกณฑ์กันเข้าไปนะครับเดี๋ยว10 นาทีแรกจะเปิดวิดีโอนะครับสรุปอะแอนเดอร์นะฮะ10 นาทีรันยาวๆเลยแล้วก็ตรงไหนสำคัญเดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้สำคัญนะและก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเราจะมารีแคปลงสมุดกันนะครับว่าสรุปแล้วอะแอนเดอร์เนี่ยมันจะใช้ยังไงนะครับแล้วก็จะจบด้วยกิจกรรมจากในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับก็ไม่ต้องทำงานลงสมุดนะครับไปเลือกคำตอบในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับบอกเลยว่ามันจะมีเยอะให้ทำเยอะมากนะครับมีทั้งง่ายและยากนะครับลองไปทำกันดูเล่นๆนะครับไม่ซีเรียสคะแนนเราทำได้สัก6 คะแนนก็ปัดให้เป็น10แล้วนะครับงานในวันนี้เดี๋ยวขอเซตซาวด์รอแป๊บหนึ่งนะฮะจะได้เปิดวิดีโอแล้วได้ยินเสียงทั่วๆกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยวผมมีฮัลโหล1 2โอเคได้ยินเสียงนะครับเสียงอาจจะก้องก้องหน่อยนะแต่ว่าน่าจะได้ยินเสียงวิดีโอชัดเจนนะครับให้เวลาอีกประมาณ1 นาทีนะครับ8:38เดี๋ยวเราจะไปกันต่อกับคลิปวิดีโอของเราในวันนี้นะครับนะครับตอนนี้หลายคนน่าจะจดกันเสร็จแล้วนะครับแอนเดอร์เนี่ยถ้าเติมแอนเดอร์เฉยๆเนี่ยง่ายมากๆนะครับแต่พอมันมีช่อง no article เนี่ยช่องนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ article เนี่ยโหอาจจะทำให้เราเกิดความสับสนขึ้นมาได้นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้นะฮะอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าสรุปมาได้ดีมากๆล้นกว่าที่เราเรียนไปอีกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้นั่งดูนอนดูเพลินๆไปได้เลยนะครับเอ้าไปเดี๋ยวตรงไหนสำคัญค่อยหยุดเนาะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับ Winner Top Load กันอีกแล้วในคลิปนี้พี่จะมาในบทวิชาภาษาอังกฤษครับเรื่องของ Articles ซึ่งจะอยู่ในภาษาอังกฤษบทแรกจากในหนังสือนั่นเองครับบท 2เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับน้องๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้บางคนยังใช้ไม่ค่อยถูกใช่ไหมล่ะครับแต่พี่รับรองว่าถ้าดูคลิปนี้จบจะต้องใช้เป็นกันทุกคนอย่างแน่นอนเลยครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเจ้า articles เนี่ยมันคืออะไรกันนะ articles แปลว่าคำนำหน้านามครับหมายความว่าคำนามทุกตัวในภาษาอังกฤษเวลาพูดหรือเขียนต้องใช้ articles นำหน้าทั้งนั้นครับแต่มันก็มียกเว้นคำนามบางตัวหรือบางกรณีที่ไม่ต้องใช้ articles นำหน้าซึ่งเราก็จะได้รู้กันในคลิปนี้แหละว่ามันใช้ยังไงคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้ครับซึ่งเจ้า articles เนี่ยแบ่งเป็น2 ชนิดครับได้แก่ indefinite article ซึ่งจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เป็นเอกพจน์ทั่วไปได้แก่อะและแอนครับแอนนะครับ1นับได้2เป็นเอกพจน์นะครับเดี๋ยวค่อยมาจดอีกทีนึงย้ำนะครับว่าต้องเป็นเอกพจน์ซึ่งถ้าเป็นพหูพจน์เราจะไม่ใช้ articles นะและอีกประเภทหนึ่งก็คือ definite article ประเภทนี้จะใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวหรือคำนามที่ชี้เฉพาะว่าเนี่ยเราหมายถึงสิ่งนี้นะซึ่งก็ได้แก่ the ตัวเดียวเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่พูดว่า a table พี่จะหมายถึงโต๊ะตัวไหนก็ได้เพราะอะใช้นำหน้าคำนามทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะถูกไหมล่ะครับแต่เมื่อไหร่ที่พี่พูดว่า the table หมายความว่าพี่หมายถึงโต๊ะตัวนี้เท่านั้นจะเป็นตัวอื่นไม่ได้เพราะพี่ใช้ว่า the ในการบอกความชี้เฉพาะแล้วนั่นเองครับ
ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ของเจ้าตัวแสบทั้ง3ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าใช้กันยังไงเรามาเริ่มกันที่ indefinite article หรือก็คืออะและแอนนั่นเองครับอะและแอนเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ทั่วไปซึ่งอะและแอนจะใช้ต่างกันนิดเดียวครับตรงที่อะจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะส่วนแอนจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นก็คือ a e i o u นั่นเองครับน่าจะเคยเรียนน่าจะเคยเรียนนะครับน่าจะแบบโอ้โหเติมคำมันตั้งแต่ประถมเนาะไปดูกันต่อครับยกตัวอย่างเช่น a cat a pen an apple an orange แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับและตรงนี้พี่จุฬาเขาเน้นให้ออกสอบบ่อยถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระแต่ด้านออกเสียงเป็นพยัญชนะเราจะไม่ใช้แอนแต่จะใช้อะแทนครับยกตัวอย่างเช่น a union a UFO a unit คำพวกนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยสระก็จริงครับแต่มันไม่ได้ออกเสียงสระให้น้องๆจำไว้ว่าเสียงสระจะออกเสียงออ่านเท่านั้นคำว่า union เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว U ที่เป็นสระก็จริงแต่มันอ่านออกเสียงว่า union ไม่ได้ออกเสียงออ่านเราเลยใช้อ่านนั่นเองส่วน UFO แล้วก็ unit ก็เช่นกันครับและในทางกลับกันถ้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ด้านออกเสียงเป็นสระเราจะไม่ใช้อ่ะแต่ใช้แอนแทนครับยกตัวอย่างเช่น an hours คำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว H ซึ่งเป็นพยัญชนะแต่มันดันออกเสียงว่า hourน้องๆจำได้ไหมครับที่เมื่อกี้พี่บอกไปว่าสระจะออกเสียงออ่างเท่านั้นคำนี้ก็เช่นกันครับเพราะออกเสียงขึ้นต้นด้วยสระหรือก็คืออ่างเราจะใช้แอนเองครับอันนี้สำคัญก็จริงแต่ว่าต้องจำไว้นะครับแต่ว่าในหนังสือเรามันไม่มีนะครับไม่ถึงขั้นนี้ไม่มีคำว่า hour มาให้เติมเท่าไหร่เนาะนะครับไปกันต่อนอกจากนี้อ่าและแอนยังใช้นำหน้าอาชีพต่างๆได้ด้วยเช่น a doctor a nurse an aviator และก็ใช้กับเวลาและการวัดครับเช่น we have English lessons twice a week บอกว่าเราเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ2ครั้งหรือ an apple cost 50 baht a kilogram บอกว่า apple กิโลกรัมละ50บาทนั่นเองครับและก็ยังใช้รวมไปถึงนำหน้าสัญชาติด้วยนะครับเช่น a Spanish ชาวสเปนหรือ a Pole ชาวโปแลนด์ครับทีนี้เรามาดู definite article หรือว่า the กันบ้างครับเข้าสู่โหมด the นะครับเจ้า the เนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะครับนั่นก็คือที่ผู้พูดหรือผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งของอันไหนยกตัวอย่างเช่นเจนกับจูนคุยกันเจนถามว่าWhere is the library? จูนเลยตอบว่า It is next to the park. น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราใช้ the ข้างหน้า library กับ park ใช่ไหมครับก็แปลว่าทั้งสองคนนี้เขารู้กันอยู่แล้วครับว่า the library เนี่ยหมายถึงห้องสมุดที่ไหนและ the park หมายถึงสวนที่ไหนนั่นเองครับนอกจากนี้เรายังใช้ the นำหน้าคำนามที่ถูกกล่าวถึงมาก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่น A teacher taught the class. The teacher taught Matt.จะสังเกตเห็นว่าเรากล่าวถึงคุณครูมาก่อนแล้วในประโยคแรกว่าคุณครูสอนคาบนี้นะเราเลยใส่เดอะนำหน้าทีเชอร์ในประโยคที่2ที่บอกว่าครูคนนี้สอนคณิตศาสตร์เพราะคุณครูคนนี้ถูกกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับต่อมาเราจะใช้เดอะในการระบุถึงคนหรือสิ่งของเป็นการเฉพาะครับยกตัวอย่างเช่น My boat is the one with the tallest mastเรือของฉันเป็นเรือลำที่มีเสาเรือสูงที่สุดในที่นี้เราใช้ the one เพื่อระบุชี้ชัดว่าหมายถึงเรือลำไหนครับหรือใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดและตัวเลขที่เป็นลำดับก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น she has the biggest dog เธอมีหมาตัวใหญ่ที่สุดในที่นี้เราใช้ the biggest เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั่นเองครับเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนาะยังไม่มีในบทนี้นะครับแต่มีในบทอนาคตแน่ๆ นะครับดังนั้นในบทนี้ยังไม่มีแบบว่า the biggest the smallest the tallest อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเนาะไม่เป็นไรนะครับนอกจากนี้เรายังใช้กับสถานที่ทางภูมิศาสตร์และมหาสมุทรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น we vacation in the Caribbean พวกเราไปพักผ่อนที่แคริบเบียนครับ
และสุดท้ายเราจะใช้เดอะกับปีหรือทศวรรษครับยกตัวอย่างเช่น I grow up in the 70s ฉันเติบโตมาในยุค70เอาละครับน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่า A and the มีวิธีใช้ยังไงเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคำนามประเภทไหนนะที่จะไม่ใช้ร่วมกับ Article 3ตัวนี้พี่ๆจุฬาเขาสรุปมาให้แล้วครับแถมแอบกระซิบด้วยว่าควรต้องจำด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ก็สมควรจำนะครับคำไหนที่ไม่จำเป็นต้องเติม article ครับไม่ต้องเติม a ไม่ต้องเติม and ไม่ต้องเติม the เนาะเป็นข้อยกเว้นแล้วก็อยู่ในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็เหมือนจะยากแต่จำง่ายนะครับไปดูกันประเภทแรกก็คือพวกชื่อคนที่เป็นเอกพจน์หรือชื่อประเทศเช่น Jane is from France Jane มาจากประเทศฝรั่งเศส Jane เป็นชื่อคนที่เป็นเอกพจน์และ France ก็เป็นชื่อประเทศเราจะไม่ใช้ร่วมกับ articles ครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่ประกอบด้วยหลายๆรัฐนะครับเช่น the United States ที่มีหลายรัฐเราต้องใช้ the ครับต่อมาก็คือพวกคำนามที่นับไม่ได้เช่น health is important สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในที่นี้ health เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองครับประเภทที่3คือพวกมื้ออาหารต่างๆการขนส่งหรือสถานที่เช่น we had lunch at home และต่อมาก็คือภาษาต่างๆครับเช่น English Thai Chinese Japanese ถ้าปรากฏในประโยคไม่ต้องใส่ articles นะประเภทที่5คือพวกตำแหน่งหรือคำที่ใช้นำหน้าชื่ออาชีพครับเช่น my appointment is with Dr. Ford ในที่นี้ Doctor เราใช้นำหน้าอาชีพหมอไม่ต้องใช้ร่วมกับ articles ครับแต่ถ้าเป็นคำว่า doctor เป็นอาชีพเลยแบบนี้เราถึงต้องใช้ articles นำหน้าด้วยครับประเภทที่6คือพวกคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือคำที่มี apostrophe s นั่นเองครับเช่น her brother's house ต่อมาคือวลีบางวลีครับเช่น by car at home หรือ on vacation ครับและสุดท้ายก็คือชื่อถนนชื่อเมืองรวมไปถึงชื่อสนามบินด้วยนะครับ How do you get to Wall Street คุณไปถนน Wall Street ยังไงในที่นี้ Wall Street เป็นชื่อถนนเราจึงไม่ใช้ร่วมกับ articles นั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ articles ก่อนจากกันเรามาทบทวนกันอีกสักรอบดีกว่าครับจำไว้นะครับน้องๆว่าคำนามทุกคำเนี่ยจะต้องมี articles นำหน้าเสมอยกเว้นบางประเภทที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็ตามที่พี่บอกเลยครับได้แก่ชื่อคนชื่อประเทศยกเว้นประเทศที่ประกอบไปด้วยหลายๆรัฐคำนามนับไม่ได้มื้ออาหารการขนส่งสถานที่คำที่ใช้เรียกอาชีพพวกตำแหน่งต่างๆคำที่แสดงความเป็นเจ้าของภาษาต่างๆบนโลกวลีบางวลีชื่อถนนชื่อเมืองรวมไปถึงชื่อสนามบินเราจะไม่ใช้ร่วมกับ articles ครับทีนี้การใช้อ่ะกับ and เราจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์อาชีพเวลาการวัดและสัญชาติครับถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อ่ะและถ้าขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ and ครับส่วน the เราจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะก็คือที่ผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหนใช้กับคำนามที่ถูกกล่าวถึงมาก่อนในประโยคก่อนหน้านี้ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดสถานที่ทางภูมิศาสตร์รวมถึงปีหรือศตวรรษด้วยนะครับจบไปแล้วครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าน้องๆจะเข้าใจครับผมอย่างที่บอกมันล้นนะครับเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกทีนึงในเนื้อหาในโปรแกรม Word ซึ่งมันจะตรงกับหนังสือของเรานะครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคกลับมาที่โปรแกรม Word นะครับอย่างที่บอกนะในคลิปวิดีโอนะครับจะล้นเดี๋ยวเรามารีแคปในส่วนที่ตรงกับหนังสือของเราดีกว่าจดตามไปเลยครับกับคำแรก and the นะครับอย่างที่ในคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้บอกนะครับตรงแล้วกับคำที่ and เนี่ยใช้กับนามนับได้และเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับเป็นนามนับได้กับเป็นเอกพจน์เนาะ
การเติมอะเข้าไปข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ได้ความหมายประมาณว่า one of many thing หรือเป็นสิ่งหนึ่งในเป็นเทศกาลหนึ่งในเป็นอะไรนะเป็นหนึ่งในเทศกาลในประเทศสเปนเดี๋ยวได้เจอแน่ๆนะครับเป็นเมืองหนึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนี้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนี้อันนี้ก็ได้นะครับใช้พูดถึงเป็นครั้งแรกเนาะนะครับมันจะตรงมันจะคอนทราสต์กับคำว่าเดอะที่พูดว่าเอาไว้เน้นย้ำคำเป็นครั้งที่สองนะครับเหมือนที่ในคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้บอกว่าเอาไว้พูดถึงคำนามที่กล่าวถึงมาแล้วอันนั้นอาจจะงงแต่ถ้าบอกว่าเอาไว้พูดถึงเป็นครั้งที่สองนะครับก็อาจจะยังงงอยู่แต่ว่าถ้าได้เห็นตัวอย่างประโยคน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้จดไปก่อนเนาะไปที่คำว่าเดอะมาคู่กันเลยแล้วกันเดี๋ยวบรรทัดนี้เด้งไปอยู่ข้างๆกันนี่นะครับคำว่าเดอะนะครับมาแล้วนะฮะเดอะเนี่ยการใช้คำว่าเดอะเมื่อกี้มันจะบอกว่าเป็นการใช้ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับถูกต้องนะครับถ้าเป็นเดอะชี้เฉพาะเจาะจงนะครับถ้าความหมายของอะและแอนเนี่ยมีความหมายว่าเป็นสิ่งหนึ่งในเป็นเทศกาลหนึ่งในเป็นเมืองหนึ่งในประเทศนี้อะไรเดอะเนี่ยก็จะเป็น specific เจาะจงลงไปว่ามันคือสิ่งนี้นะทำให้มีความหมายว่านั้นนี้นะครับมีความหมายว่าเทศกาลนี้เมืองนี้นั้นนะครับและก็พูดถึงเป็นครั้งที่สองเนาะเพื่อย้ำเนี่ยก็จะมีความหมายว่านี้นั้นเหมือนกันนั่นเองเนาะไอในคลิปวิดีโอมันบอกว่าเดอะใช้กับเอกพจน์เท่านั้นไม่เสมอไปเป็นว่าหูพจน์ก็ได้เดี๋ยวในแบบฝึกหัดได้เจอแน่ๆนะครับเราสามารถพูดถึงสิ่งของหลายๆสิ่งก็ได้นะครับแต่เน้นว่าสิ่งของเหล่านี้นั้นนะครับเดี๋ยวได้เห็นตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้ไปทำกันต่อเองวันนี้แบบฝึกหัดนะครับไม่ต้องลอกลงสมุดเนาะทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะฮะอย่าลืมแคปคะแนนละกันในเมื่อมันยากก็ไม่ต้องทำให้ได้เต็ม10นะครับทำให้6ขึ้นไปก็ได้เพราะว่าข้อสอบเราจะไม่ยากถึงขั้นแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับแบบฝึกหัดมีเยอะนะฮะแต่ว่าข้อสอบมีประมาณ 3-4 ข้อเองนะครับผ่านไปแล้วก็อะ and the นะครับอะเนี่ยจะพูดถึงถ้าคำว่าเดอะเป็นคำว่านี้คำว่านั้นนะอะจะเป็นคำว่าใดๆนะครับเป็นหนึ่งในเนาะคำว่าเดอะเนี่ยในเมื่อมันชี้เฉพาะเจาะจงเนาะความหมายของมันเมื่อเติมเดอะเข้าไปแล้วทำให้เกิดคำว่านี้นั้นนะครับมันถึงใช้พูดถึงเป็นครั้งที่สองนะครับถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวมีตัวอย่างประโยคให้ดูแล้วมาจบอาร์ติเคิลกันด้วยการที่ไม่ต้องมีอาร์ติเคิลนะครับเลื่อนลงมามีใครยังแอนไม่เสร็จไหมตอนนี้มาถึง no article แล้วนะครับใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ถูกต้องเลยนะครับอย่างวันนี้ในแบบฝึกหัดจะเจอคำว่า food นะครับ food อาหารเนี่ยแหละครับแล้วก็ชื่อประเทศชื่อเมืองชื่อเดือนนี่แหละเมื่อกี้เขาบอกเป็นชื่อคนกับชื่อประเทศเนาะแต่ในหนังสือเราจะเน้นที่ชื่อประเทศชื่อเมืองชื่อวันนะครับชื่อเดือนเนี่ยไม่ต้องมี article เนาะโอเคครับให้เวลาอีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราไปจดตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคก็สั้นๆไม่มีอะไรบ้างแต่ว่าสรุปทั้ง a and the no article ด้วยประโยค2ประโยคเลยนะครับ
โอเคนะครับเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูกันที่ตัวอย่างประโยคเลยละกันนะครับตัวอย่างประโยคนี้ครับ The tomatina is a festival in Spain ตรงนี้เป็นประโยคแรกก่อนเนาะตรงนี้ใช้ the นะครับ The tomatina นะครับมีเสียงตึงดึงแสดงว่ามีคนเพิ่งเข้ามานะครับไม่เป็นไรนะครับ The tomatinaเทศกาลโทมาติน่าต้องบอกก่อนว่าโทมาติน่าอันนี้ใช้เดอะเพราะว่าโทมาติน่าเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะนะครับ is a festival ตรงนี้ใช้อะมาแล้วอะคำนี้เนี่ยให้ไปดูตรงที่เราจดอะเมื่อกี้ไว้อะเนี่ยเติมอะเข้าไปจะได้ความหมายประมาณว่าเป็นหนึ่งในนะครับอันนี้เลยได้ความหมายว่าเป็นหนึ่งในหรือเป็นเทศกาลหนึ่งในสเปน in สเปนในประเทศสเปนก็จะได้ว่า the tomatina เนี่ยเทศกาลที่มีชื่อเฉพาะว่า tomatina เนี่ย is a festival เป็นหนึ่งในเทศกาล in สเปนในประเทศสเปนคำว่าสเปนก็ไม่ต้องมี a and the เนาะเพราะว่าเป็นชื่อประเทศนั่นเองนะครับประโยคเดียวได้มาแล้ว3อันเลยเติม the เพราะอะไรเป็นชื่อเฉพาะชี้เฉพาะต่อจงเติมอะเพราะว่าอะไรเป็นหนึ่งในไงพูดถึงเทศกาลในครั้งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเทศกาล in Spain ในประเทศสเปนสเปนก็ไม่ต้องมี article a and the ใดๆมากันที่ประโยคที่2นะครับตรงนี้เติม the นะครับเพื่อพูดถึงเป็นครั้งที่2หรือพูดย้ำความหมายจะได้ประมาณว่านี้นั้นเทศกาลนี้นั้นอย่างนี้กันเลยทีเดียว The Festival เทศกาลนี้เนี่ยเราก็รู้กันแล้วนะว่ามันคือเทศกาลไหนมันก็คือเทศกาล The Tomatina นั่นเองตรงนี้เติม The เนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องใส่ชื่อเทศกาลแต่เป็นการบอกไปเลยว่าเทศกาลนี้นั้นเนี่ยนี่มีเนี่ยเข้ามาบวกนะเทศกาลนี้นั้น happens เกิดขึ้น every August ในทุกๆเดือนสิงหาคมอันนี้มาแล้วออกัสเป็นชื่อเดือนก็ไม่ต้องมีอะแอนเดอร์เนี่ยแนวเดียววันนี้แบบฝึกหัดมันก็จะวนๆไปประมาณนี้แหละครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องมาให้อ่านแล้วก็เราก็จะเติมอาร์ติเคิลเข้าไปอาจจะมีคำไหนที่มันอาจจะว่างงๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเคลียร์แล้วก็เราก็ลองทำดูนะครับผิดรอบแรกเยอะๆก็คะแนนไม่ถึง6คะแนนก็มาทำรอบ2รอบ3ได้นะครับวันนี้ขอแค่6คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะว่าครึ่งหลังนี้ค่อนข้างยากและเยอะเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องที่แบบว่าโอ้โหเหมือนจะง่ายนะจะง่ายนะครับให้เวลาประมาณ30วิเดี๋ยวตัดเข้าไปดูกันในหนังสือของเรากันบ้างนะครับว่ามีส่วนไหนให้ทำให้เลือกบ้างนะครับวันนี้อาจจะเหลือเวลาให้ทำงานน้อยๆหน่อยนะรอบแรกอาจจะได้คะแนนน้อยนะครับเดี๋ยวลองหาเวลาว่างๆมาทำเพิ่มดูนะครับทำได้ไม่นานนะแต่อาจจะคิดกว่าจะได้คำตอบมาเนี่ยอาจจะนานนะครับระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอธิบายอีกรอบตรงนี้ประโยคตัวอย่างนะครับ The Tomatina เติม The เพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะคำที่สอง is a festival อันนี้ใช้เป็นการพูดถึงครั้งแรกเติมเข้าไปจะได้ความหมายว่าเป็นหนึ่งในเป็นเทศกาลหนึ่งใน in Spain ประเทศสเปนตรงนี้เป็นชื่อประเทศไม่ต้องมี article the festival พูดซ้ำเป็นครั้งที่สองจะได้ความหมายว่านี้นั้นนะครับเทศกาลนี้นั้น happens every August เกิดขึ้นในทุกๆเดือนสิงหาคมตรงนี้เป็นชื่อเดือนก็ไม่ต้องมี article นั่นเองนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดก็จะวนๆไปอย่างนี้อาจจะมีคำไหนมาให้เราแบบว่าปวดเหตุกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตัดเข้าไปดูในหนังสือกันหน่อยนะครับใครจดตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวแคปไว้ให้ทีหนึ่งนะครับปิ้งตรงนี้ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดลงสมุดเดี๋ยวมีให้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับสามารถไปคลิกทำกันได้เลยไปดูดีกว่าว่าอันนี้พูดถึงว่าอย่างไรบ้างนะครับ The Battle of
The Orange นะครับการต่อสู้เทศกาลการต่อสู้ด้วยผลส้มอันนี้เป็นชื่อเทศกาลแล้วก็เลยมีเดอะนะครับตรงนี้ The Orange นะครับเห็นว่าส้มอันนี้เติม S ด้วยเป็นมหูพจน์เติมเดอะได้ไหมเฮ้ยในบทนี้มันบอกเติมได้ในคลิปวิดีโอบอกไม่ได้แต่บทนี้เติมได้นะตรงนี้ is มีเดอะกับอะมาให้พูดมีเดอะกับอะมาให้ใส่กับคำว่า Food Festival นะครับใช้อะนะครับเป็นหนึ่งในไงการเทศกาล Battle of the Orange เนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลเอ้ยเป็นหนึ่งในเทศกาลอาหารเป็นหนึ่งในนะครับIt happens every year in every year นะครับตรงนี้เป็นชื่ออะไรดูแล้วน่าจะเป็นชื่อเมืองก็เลยตอบไม่ต้องมี article อย่างนี้นะครับ every year is town in north of Italy ตรงนี้ไงเป็นหนึ่งใน town เป็นหนึ่งในเมืองของภาคเหนือของอิตาลีนะครับ is a town นะครับเป็นหนึ่งในเนาะEveria เป็นเมืองหนึ่งในภาคเหนือของอิตาลีนะครับ at ตรงนี้มาละเน้นย้ำเป็นการย้ำเป็นการพูดถึงเฟสติวัลเป็นครั้งที่2เติม the เข้าไปนะครับ at the festival จะได้ความหมายว่านี้นั้นในเทศกาลนี้นั้นเนี่ย9 team of people throw ผู้คนแบ่งออกเป็น9 team แล้วเขาก็ throw ขว้างปลาส้มคำนี้เนี่ยเติมเดอะยังไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นการพูดถึงส้มในครั้งแรกเนาะแล้วก็ส้มเนี่ยเติม S อย่างนี้ด้วยนะครับยังไม่ใส่ article เพราะเป็นพหูพจน์อย่างนี้นะครับคนแบ่งเป็น9ทีมมาขว้างปลาผลส้มกัน thousand of people คนเป็นจำนวนพันคนนะต้องพันด้วยเพราะ thousand เติม S นะครับ take part เข้ามามีส่วนร่วมนะครับตรงนี้เนี่ย orange เนี่ยมันเติม s ก็จริงนะครับแต่ทีเนี้ยมันต้องมี article เป็น the ละเพราะเป็นการเน้นเป็นครั้งที่2พูดถึงส้มเป็นครั้งที่2และก็เป็นการเหมือนเติมคำว่านี้นั้นเข้าไปด้วยว่าส้มเหล่านี้นั้น the oranges ส้มเหล่านี้นั้นเนี่ย are not from Everia ไม่ได้มาจากเมือง Everia เองนะ they พวกเขานี้ไม่ใช่คนนะ they อันนี้คือส้มนะส้มเหล่านี้นั้นเนี่ย are from the south of Italy มาจากภาคใต้ของอิตาลีนะครับ each year ในแต่ละปี people throw about 265,000 กิโลคนมาปาส้มกัน 200,000 กว่ากิโล of ตึด orange โหอันนี้ยากนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใส่ the ก็ได้ไม่มีใครงงไม่มีฝรั่งงงแต่อันนี้เนี่ยต้องไม่ใส่ article นะครับเพราะว่าส้มอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการพูดซ้ำเนาะมันเป็นแค่กรรมของประโยคโอ้ข้อสอบไม่ยากขนาดนี้นะเด็กๆใจเย็นแต่ไม่ต้องใส่ article เพราะว่าคนมาปาส้มกันนะครับแล้วมันก็มีหน่วยบอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดเฉลยดูซิ submit answer ตรงนี้ใครอยากจะแคปนะครับแคปได้เดี๋ยวมีให้ทำอีกรอบนึงนะครับตรงนี้อาจจะยากเกินไปแต่อีกหน้านึงมาดูกันดีกว่าถึงจะมีช้อยให้เลือกเยอะแต่ว่าไม่ยากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตเหมือนกันนะครับก่อนจะทำอันนี้เดี๋ยวบอกแนวข้อสอบก่อนแนวข้อสอบนะครับในเรื่อง and the เนาะ1มีชื่อประเทศแต่ไม่บอกนะว่าเป็นชื่อประเทศทั่วๆไปหรือจะเป็น the United States the UK หรือเปล่า the United Kingdom หรือเปล่าไม่บอก2มีพูดซ้ำมีพูดซ้ำแบบตัวอย่างประโยคเมื่อกี้นี้และอีก2ข้อไปดูเองไม่บอกนะครับไม่ยากเจอชื่อประเทศก็น่าจะหวานๆแล้วนะครับมาดูกันที่ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ The Hokitika Wild Food Festival เทศกาล Wild Food อาหารป่า Hokitika นะครับ It's a festival เป็นเทศกาลหนึ่งในเทศกาลในประเทศนิวซีแลนด์เป็นชื่อประเทศแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ article it takes place every year in มันจะจัดในทุกๆปีในเดือน March มีนาคมเป็นชื่อเดือนก็ไม่ต้องใส่ article นะครับอย่างนี้มาละเปิดโหมดพูดซ้ำละ the festival เทศกาลนี้นั้นเนี่ยด้วยนะเทศกาลนี้นั้นเนี่ย is about
ไวฟู้ดเมื่อกี้เราจดไปแล้วว่าไวฟู้ดเป็นนามนับไม่ได้นะครับก็เลยต้องไม่เติม article นะครับ it's about why food นะครับแล้วก็อธิบาย why food ด้วยว่า food you can find in food you can find ไม่มี can นะ food you find in countryside อาหารที่คุณพบเจอได้ในย่าน countryside ชนบทนะครับ you can buy why food in ตรงนี้เนี่ยเติมอะเข้าไปเนี่ยจะได้ความหมายว่าใดๆนะครับถ้าเดอะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเน้นไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวแต่อันนี้เขาเติมอะเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใดๆนะครับแล้วมันก็เป็นนามนับได้เนาะคุณไม่สามารถซื้ออาหารป่าไวฟู้ดนี้ได้เนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตอะใดๆทั่วๆไปนะครับแอดมาแล้วเปิดโหมดพูดซ้ำอีกแล้วแอดเดอะเฟสติวัลณที่เทศกาลแห่งนี้นั้นเนี่ยให้เห็นภาพกันไปเลยYou can try นี่ you can try คุณสามารถลองชิมนะครับอาหารป่ามากมายนะครับตรงนี้เนี่ยโหไม่แน่ใจว่าเลือกผิดหรือเปล่านะไม่มี article นะเดี๋ยวลองคลิกเช็คดูนะครับว่าเลือกถูกหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมองสามารถเติมอะก็ได้เป็น a different kind ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้าย for example ยกตัวอย่างเช่น crocodileยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถกินเนื้อจระเข้ได้ตรงนี้สุดท้าย is a popular festival มันเป็นหนึ่งในเทศกาลที่โด่งดัง and thousand people go มีคนเป็นพันๆไปนะครับเดี๋ยวลองเช็ค answer ดูดิว่าผิดหรือเปล่าถ้าผิดก็น่าจะผิดข้อนี้นะเนาะปิ้งอ้าวถูกซะงั้นนะครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้เนี่ยในชีวิตจริงเราเติมอะได้นะไม่มีฝรั่งคนไหนงงนะแต่นี่โอ้โหสร้างกฎสตริกมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปทำดูน้องข้อไหนสตริกจะผิดก็ไม่เป็นไรนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามในหนังสือที่ให้จดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวขอ copy link ส่งให้เราก่อนนะครับสักประมาณ 10-15 นาทีลองทำสักรอบนึงนะครับผิดเยอะไม่เป็นไรเนาะเอาวันนี้ขอสัก6คะแนนก็พออันนี้กูเซฟงานไว้ไหนไว้เนี่ยเอาจากใน Word ก็ได้นะครับคลิกไว้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะส่งงานให้ทำนะครับ2ที่เนาะชั้น4เมื่อวาน4ทับอะไรวะ4ทับเดี๋ยวไปแคปชั่นจากห้องข้างๆก่อนทำเสร็จอย่าลืมแคปคะแนนนะครับงานในนี้ในเว็บ Live Worksheetเดี๋ยวส่งงานให้ทำสองที่นะครับเดี๋ยวขอกดปุ่มเช็คชื่อแป๊บนึงยิ่งเดี๋ยวดอยแล้วก็เดี๋ยวให้ทำในเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่ม LINE นะครับเด็กๆระหว่างทำก็ดูในสมุดไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามันยากก็บอกก็แค่ว่าข้อสอบไม่ยากถึงขั้นแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณ4/5นะครับประมาณ20กว่าคนได้นะครับอย่าลืมทำงานแล้วก็อย่าลืมแคปคะแนนในวันนี้นะครับจบแล้วครึ่งแรกของเทอมเดี๋ยวครึ่งหลังจะไม่ให้งานเยอะขนาดนี้แล้วครับโอเคแยกย้ายเดี๋ยวครูไปเตรียมสอนก่อนนะครับบ๊ายบายวันนี้แมคเคนนี่ไม่มาเหรอเนี่ยโหไม่มีใครเอายูโรให้กินเลย อย่าลืมไปทำงานนะครับทำสักรอบหนึ่งได้ก็ยังดี